การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอีซูซูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกนิ้วให้นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยกนิ้วให้กับเหล่าดาราเซเลบนะคะที่นอกเหนือจากจับมือถือไมค์ไฟส่องหน้าแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะเรียกด้วยความร้อนในตัวของสิรินี่นะคะบวกกับแสงแดดยามบ่ายนะคะมันจะทำให้สิริร้อนปรี๊ดจนปลอดแตกได้ง่ายๆก็เลยมีดาราท่านหนึ่งค่ะเอาส่วนมาทำไอศกรีมร้านเขานะคะจะทำให้สิรินี่นะคะคลายความร้อนไปได้เพราะไอศกรีมของเขาเนี้ยมันอร่อยเวอร์นะคะใช่แล้วเราไปพบกับเขาก็เลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอ้าวทำไมกลายเป็นหมีไปแล้วล่ะคะไม่ใช่เขาอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันค่ะร้านก๊อฟไอติมไอศกรีมอร่อยเวอร์พี่ก๊อฟเบญจพรชัยอรุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเท่าแก่อุ้ยแล้วไอศกรีมเยอะแยะเลยฮะมีไหนอร่อยบ้างเอ่ยวันนี้นี่คือต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไอศกรีมเหลือน้อยปกติมันจะเยอะกว่านี้มากแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายสัปดาห์ไอศกรีมมันจะน้อยเพราะว่าเราทำเนี่ยอาทิตย์นึงประมาณครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็นอกจากว่ารถไหนแบบว่ามันขาดจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะทำเพิ่มแล้วว่าอาทิตย์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยงั้นถามหน่อยเป็นยังไงมาไงครับพี่ทำไมถึงมาทำไอศกรีมเนี่ยเป็นเจ้าสัวทำค่ายเทปอยู่ดีๆคือชอบ ชอบทานฮะชอบทานไอศกรีมชอบทานไอศกรีมก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาเราไปตามห้างอะไรมันแบบมันแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนจะแพงไหนจะต้องแบบฝ่ารถติดกว่าจะจอดรถอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออกับเปิดเองเลยแล้วการหมดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำไอศกรีมเนี่ยนะครับแล้วทำไมมันเลือกตั้งตรงนี้คะพี่อยู่ในปั๊มน้ำมันตรงนี้อยู่ใกล้ออฟฟิศแต่ละลายอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะเลยไปนิดนึงก็เลือกเอาใกล้บ้านเอาใกล้ตลาดไปก่อนส่วนมากเขาจะอยู่ตามห้างบ้างแหละอยู่ตามถนนที่แบบคนพลุกพล่านเป็นพวกแบบแหล่งชิวๆของเราไม่ได้ของเราเล่นลงปั๊มน้ำมันเลยก็ของเราคือมันต้องเน้นคือเราทำงานอื่นด้วยไงฮะใช่ไหมเราก็เลยเน้นว่าใกล้บริษัทไปก่อนเพราะว่าเผื่อว่าแวะมาที่ร้านไอศกรีมก็ได้หรือถ้าเกิดมันมีงานที่บริษัทต้องประชุมเรื่องรายการทีวีต้องมีไปดูตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็กลับไปที่บริษัทได้หรือว่าต้องเข้าห้องอัดเราก็กลับไปที่บริษัทได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เน้นแบบว่าเป็นใกล้ไว้ก่อนส่วนอันนี้เราก็เน้นว่าเราขายคนแถวนี้เป็นหลักก็คือจะมีโรงเรียนนานาชาตินะฮะจะมีออฟฟิศมีหมู่บ้านแล้วก็เราก็รับ delivery แล้วเราก็รับออกงานอีเวนต์ด้วยถูกต้องตามหลัก marketing เลยนะเนี่ยราคาดีโลเคชั่นดีช่องทางซื้อง่ายแถมมีเสื้อผ้าโปรโมชั่นด้วยอันนี้พอดีว่ามันมีช่วงผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวเข้าวาเลนไทน์อีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเอ้ยงั้นมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเนี่ยเพราะว่าฐานลูกค้าเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วรสชาติอันไหนที่พี่กรอบอยากจะนำเสนอว่าเป็นสุดยอดมาสเตอร์พีซของกรอบไอติมไอศกรีมอร่อยเวอร์คือจริงๆแล้วคือรสชาติที่เนี่ยครับคือเราทำไว้รองรับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แก่ๆเลยค่ะซีรีเห็นอันนึงแปลกมากร้านอื่นไม่เห็นมีเป็นรสชาติเครื่องดื่มบำรุงกำลังอ๋ออันนี้ก็ขายดีทานปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรถนั้นใช่ถูกต้องอย่างนั้นสิริอยากจะขอมะขามเลยนะคะเพราะว่าสิริเนี่ยเป็นคนเปรี้ยวเปรี้ยวจะชิมหรือจะทานเลยจ้ะทานเลยก็ได้โอ้ทานเลยก็ได้ถ้ามะขามแนะนำให้ทานคู่กับมะม่วง
อยู่ในลูกเดียวกันอันนี้เป็นสูตรมันจะเป็น2ลูกเล็กสิริขอตักเองนะมองได้ให้สิริตักนะสิริตัก2ลูกเล็กอร่อยเลิศขนาดนี้นะคะสิริคงต้องขอพักไปชิมแล้วก็พบกับช่วงกูรูยกนิ้วนะคะกับพี่เมฆกลิ่นไกรกาญจนพคินค่ะในด้านโลเคชันเวลาเราจะทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูเลยก็คือทำเลที่ตั้งก็ถือว่าการที่ทำร้านไอศกรีมโดยเฉพาะในบริเวณปั๊มน้ำมันซึ่งแน่นอนขนาดของร้านคงจะเป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะว่าทำเรียกว่าขนาดใหญ่ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในกรณีโลเคชันนี้ก็คือสถานที่ตั้งเนี่ยใกล้กับโรงเรียนใกล้กับออฟฟิศแล้วในบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีใกล้ๆเนี่ยไม่มีคู่แข่งซึ่งแน่นอนเด็กๆก็มีโอกาสที่จะเมื่อเลิกเรียนก็จะมาซื้อไอศกรีมคนทำงานใกล้ๆก็จะมาทานไอศกรีมแล้วที่สำคัญก็คือการที่ร้านเล็กค่าเช่าก็ถูกกว่าร้านใหญ่ขนาดร้านที่เล็กเนี่ยจึงเหมาะสมกับโลเคชั่นกับที่ตั้งและบริเวณรอบพี่ว่าออนเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้สิริค่ะน้องสิริสิริโอเคนี่สิริไม่ใช่น้องออนโอเคสิริเขาจะเป็นอีกคนนึงเขาจะแบบว่าบวกเยอะหน่อยนิดนึงจะเหนือจริงนิดนึงนะอ่ะเรามาถามกันนิดนึงหน้าร้อนนี่นะคะเชื่อแหละว่าไอศกรีมเนี่ยขายดิบขายดีถูกแล้วถ้าเป็นหน้าฝนหน้าหนาวจะทำยังไงคะพี่ก็ไม่มีผลนะเพราะว่าคือจริงแล้วคือร้านเราเนี่ยเปิดมาช่วงที่มันคาบเกี่ยวระหว่างฝนกับหนาวร้อนอยู่แล้วเพราะว่าคือเปิดมาช่วงปลายปีอะครับซึ่งตอนนั้นมันฝนก็ยังตกอยู่เลยตอนนั้นก็กลัวนะแต่ว่าสุดท้ายคือก็ลูกค้าเขาก็ฝ่าฝนมาซื้ออยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศอย่างใดน้ำท่วมแค่ไหนคนก็จะถ่อเรือมาอย่าถึงขนาดนั้นเพราะถ้าน้ำท่วมก็คงต้องติดสักครู่อะไรอย่างนี้นะแล้วทำธุรกิจไอศกรีมเนี่ยยากง่ายไหมคะเพราะว่าอย่างที่ทราบพี่กอล์ฟเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างมีทั้งเกี่ยวกับเพลงที่ถ่ายทีวีแล้วธุรกิจไอศกรีมเนี่ยเป็นยังไงคะมันเป็นธุรกิจใหม่ที่แบบมันไม่เคยจับไงถามว่ายากไหมมันก็ยากในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วเอาสูตรมาจากไหนคะเนี่ยสูตรก็มีไปเรียนมาแล้วก็เอามาปรับปรุงทำเองเลยเหรอคะใช่ครับเพราะของเราเป็นโฮมเมดเลยใช่โอ้โหเราเป็นโฮมเมดเราเป็นโฮมเมดเพราะคือเราบอกว่าคือพอเราตั้งใจทำปุ๊บเนี่ยคือเราตั้งใจจะทำไอศกรีมรสพรีเมียมซึ่งมันขายกันตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปใช่ไหมครับเพราะคือหนึ่งปัญหาที่เจอเนี่ยคือเราเองเราก็เจอเหมือนกันว่าคือหนึ่งต้องขับรถเข้าเมืองรถติดจังเลยจอดรถยากจังราคาแพงจังเราก็เลยแก้ปัญหานั้นหมดทุกอย่างว่าโอเคงั้นราคาถูกปริมาณเยอะขึ้นไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องรถติดเพราะว่าของเรามันไปปั๊มน้ำมันเข้ามาสามารถจะโฉบแล้วเดลิเวอรี่กลับบ้านได้เลยอย่างนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะยากง่ายยังไงมากกว่าแบบคือแบบทำปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างสมมติถ้าเราเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดกับอะไรมากอ้อยไอติมเหลือหรอฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็กลับบ้านทิ้งก็ทิ้งไปแต่พอเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยมันดีกว่าไหมหรือว่ามันเหนื่อยกว่าเป็นลูกจ้างหรืออย่างเงี้ยพี่คือจริงแล้วอยากจะบอกทุกคนนะครับเวลาทำงานเนี่ยคืออย่าไปกลัวเหนื่อยคือทุกคนเนี่ยมันจะมีปัญหาหมดคือเวลาเริ่มงานปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้อย่างใจภายใน1วัน1อาทิตย์1เดือน3เดือนไม่ได้แล้วฮะ6เดือนเลยครับค่อยรอดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าเรามาเปิดกิจการพร้อมกับพกลูกท้อมากินด้วยเนี่ยจบข่าวอย่าไปทำเพราะว่าคือคนเราเนี่ยมันจะแพ้ความท้อมันเป็นหลักคือทำปุ๊บเออไม่ขายได้แค่นี้เองอ่ะเออวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเออวันนี้ลูกค้าเยอะจังอะไรก็มัน
อย่าเอาไปคิดอย่างนั้นคือการทำงานทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นทุกอย่างมันก็คือเหมือนการขึ้นบันไดอยู่แล้วค่ะมันไงมันก็ต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีขั้นที่1อ่ะถูกมั้ยมันต้องมี1 2ขั้น3ขั้นบางทีก็เป็น10ขั้นแต่ว่ายังไงก็ต้องขึ้น1 2อยู่ดีอ่ะก็คือว่าถ้าทำธุรกิจอะไรก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยทำไปเลยใส่ให้มันเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่ามันยังมีข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็ศึกษาเอาจากคนรอบๆข้างหรือว่าถามเอาจากคนที่เขาทำอยู่บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาพัฒนาอีกทีนึงก็อย่างซีรีส์อย่างเงี้ยซีรีส์มีความเชื่อว่าอุ๊ยตายแล้วพอเป็นเจ้าของกิจการซีรีส์จะมีปัญหาเรื่องพอเรื่องผู้ชายมากกว่าโอ้ยเหรอคะอุ๊ยอยากขับจะขอดคอไม้ซีรีส์ไม่อยากพอเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่เวลาถ้าเกิดเห็นคนอื่นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้สบายรวยชิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะมันผ่านความเหนื่อยมาแล้วกว่าที่เขาจะไปชิลเนี่ยต้องหวานไปก่อนใช่ต้องเก็บเกี่ยวค่อยๆสบายใช่ใช่มันไม่ได้แบบอย่างที่บอกไม่มีทางหรอกคุณผู้ชมแบบว่าทำเสร็จแล้วได้เลยบ้าแล้วคะอย่างนั้น เอาง่ายๆสมมุติว่าเป็นคนซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ย ผมว่ามันมีแค่1ใน10ล้านคนอะที่แบบซื้อครั้งแรกแล้วถูกรางวัลที่1อะมันไม่มีหรอกฮะมันซื้อกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันคืออย่าไปท้อแค่นั้นเองคิดอยากทำอะไรอย่าไปท้อลุยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าหวังสบายอย่าหวังสบายถ้าแบบว่ายังไม่ทันทำอะไรยังไม่ทันเหงื่อหยดก็อย่าหวังว่ามันไม่มีงานไหนเราที่มันไม่เหนื่อยถูกไหมทุกงานนะครับทุกวงการด้วยมันเหนื่อยหมดมันเหนื่อยหมดเพราะนั่นคืออย่าไปคิดว่าทำปุ๊บต้องสบายต้องรวยต้องประสบความสำเร็จเลยอย่างเงี้ยให้เวลามันหน่อยพบกับเชื่องกูรูยกนิ้วนะคะกับพี่เมฆเกรียงไกรกาญจนาภูคินในส่วนความพิเศษของร้านไอศกรีมของคุณกอล์ฟก็คือการที่แทนที่เขาจะมีรสชาติไอศกรีมเหมือนกับคนอื่นซึ่งปกติก็จะมีอะไรครับกาแฟช็อกโกแลตวานิลาสตรอเบอรี่ไม่ใช่เขาสร้างความพิเศษเอาทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำก็คือเป็นรสชาติของผลไม้แบบไทยๆซึ่งพิเศษขึ้นไปอีกก็คือกระทิงแดงแน่นอนกระทิงแดงนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้วไอศกรีมรสกระทิงแดงก็ไม่เคยเห็นที่ไหนก็คล้ายๆกับไอศกรีมอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือของไอเบอรี่เช่นมะยมซึ่งไม่มีใครทำสิ่งหนึ่งที่จะต้องตอบได้เลยก็คือต้องมีเรียกว่าฤดูกาลด้วยบางฤดูอาจจะไม่มีเลยผลไม้ชนิดนี้ออกมาเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นซึ่งมันจะทำให้มีความพิเศษขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการทำไอศกรีมโฮมเมดสไตล์นี้เนี่ยก็ถือว่าจะทำให้เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความสนใจมากกว่าไอศกรีมรสชาติทั่วๆไปก็ยังเย็นซาบซ่าชื่นใจกับกอล์ฟไอติมไอศกรีมอร่อยเวอร์ของคุณกอล์ฟเบญจพลกันต่อเลยนะคะแล้วกว่าที่จะมาเป็นร้านกอล์ฟไอศกรีมเนี่ยนะคะต้องมีท่ากอล์ฟไอศกรีมเนี่ยนานไหมเที่ยวเหนื่อยมากแก้มเกินนานไหมเหรอคือจะบอกให้ว่าคือจริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่เวลาทำงานอะไรก็ตามเป็นคนที่จะวางแผนล่วงหน้าจะเป็นคนมีเยียร์แผนของตัวเองปีนี้จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรจะวางล่วงหน้า1ปีตลอดแต่ว่าไอศกรีมเนี่ยเป็นธุรกิจเดียวที่ไม่ได้วางไว้เลยก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราวางเอาไว้ว่าช่วงบวชเนี่ยงานมันเคลียร์หมดแล้วเพราะนั่นคือมันไม่มีงานอะไรค้างหมดแต่เราวางงานไว้รองรับตัวเองก็คือเปิดบริษัทเกี่ยวกับทำรายการทีวีขึ้นมานะฮะเพื่อรองรับว่าโอเคเดี๋ยวตอนช่วงศึกออกมาแล้วเนี่ยช่วงผมขึ้นจะได้มีรายการของตัวเองทำอยู่ระหว่างรอผมขึ้นระหว่างทำไปเราก็เฮ้ยทำไมเราจะต้องอยู่แต่ในวงการบันเทิงเหรอมันไม่ใช่นี่ว่าใช่เราต้องคิดนอกกรอบก็นึกได้ว่าเอ้ยเราก็ชอบทานไอศกรีมแล้วเราก็ไปเดินตามห้างเราก็เอ้ยไอศกรีมมันแพงจังวะอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็ลิงก์ไปลิงก์มาลิงก์ไปลิงก์มาเฮ้ยทำไอติมขายมันเองเลยละกันมาเองแนวคิดไหมคะว่าจะเปิดเป็นแฟรนไชส์
แฟรนไชส์เนี่ยเราตั้งไว้แล้วครับก็ประมาณพฤษภาคมเนี่ยก็คงจะให้ได้เป็นแฟรนไชส์กันแล้ววางระบบยังไงอะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการวางระบบอยู่ครับก็คือเร็วๆเนี้ยน่าจะเสร็จแล้วก็แฟรนไชส์ก็เดี๋ยวคงน่าจะเปิดให้เริ่มเข้ามาติดต่อกันได้นะน่าจะเป็นช่วงปลายมีนาเมษาเงี้ยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าคือเราก็ช่วงแรกนี้เราคงต้องขออนุญาตดูนิดนึงค่ะดูนิดนึงเพราะนั่นคือเราอาจจะกำหนดหน่อยว่าอาจจะอยู่ในจำนวนประมาณไม่เกินกี่แฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อความอย่างที่บอกเราเป็นโฮมเมดด้วยเพราะนั่นคือเพื่อความเราสะดวกด้วยเราก็กลัวว่าเป็นแฟรนไชส์แล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวไม่มีของไว้ให้ขายค่ะอย่างนั้นมองว่ากอล์ฟไอศกรีมเนี่ยนะคะจุดพีคของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนจุดพีคเหรอจุดพีคเราอยากจะให้ไปถึงตรงไหนเราวางไว้แล้วค่ะแต่เรายังไม่อยากบอกคือว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นฝันที่โอเวอร์เนี่ยมันเป็นฝันแบบมันเป็นฝันที่เราอยากทำอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยได้ไปตรงนั้นมาเราอยากให้มันกลับมาอีกครั้งนึงอะไรนะอยากรู้จังแดนนารมิดเหรอมันจะเป็นฝันอะไรบางอย่างเนี่ยแต่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะพี่แต่ว่าพี่มันเราอยากให้มันเกิดอย่างนั้นอ่ะกลับมาอีกครั้งนึงเพราะตอนเด็กๆเราเคยได้ไปเสพความรู้สึกแบบนั้นมาค่ะอีกนานไหมพี่กว่าเราจะได้เห็นฝันนั้นผมว่าเป็นปีมั้งน่าจะเป็นปีแทนว่าเป็นแทนระยะ3ปี5ปีหรือว่ายังไงก็อยากให้มันเกิดขึ้นภายใน2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้2ปีเลยอยากให้มันเกิดคืออยากว่าคือถ้าจะทำตรงนั้นอยากให้มันดีที่สุดอ่ะค่ะอยากให้มันดีที่สุดเพราะก็คือช่วงระหว่าง2ปีอาจจะเอาเวลามาพัฒนาสูตรไอศกรีมพัฒนาการบริหารพวกเหล่าพวกเพื่อนๆแฟรนไชส์ดีกว่าก็ช่วยเขาแบบว่าขายคล่องเราก็เอาเวลาไปช่วยตรงนั้นเขาก่อนมากกว่าเก่งรอบด้านขนาดนี้สิริคงต้องขอยกนิ้วให้พี่กอล์ฟแล้วนะคะจ้าส่วนพี่เองก็ถ้าเกิดว่าสิริจะน่ารักขนาดนี้พี่เองก็คงอยากจะยกตัวสิริแล้วกันไม่ นะคะอย่างนั้นช่วงนี้นะคะไปพบกับพี่เมฆกลิ่นกลายการชนะพงศ์คินกับช่วงกูรูยกนิ้วในกรณีแฟรนไชส์เนี่ยมีหลายๆคนที่เมื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองมาถึงระดับนึงแล้วก็ขยายตัวเองโดยการที่แทนที่จะต้องไปลงทุนก็กลายมาเป็นแฟรนไชส์ก็คือการขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่นที่สนใจตรงนี้มีหลายๆเคสซึ่งทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการทำแฟรนไชส์เนี่ยสิ่งนึงที่จะต้องตามมาก็คือขนาดของโรงงานที่จะต้องมีใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่เข้ามาซื้อแฟรนไชส์การขนส่งแน่นอนการขนส่งไอศกรีมก็ไม่ใช่รถขนส่งธรรมดาก็ต้องเป็นรถขนส่งซึ่งเป็นห้องเย็นซึ่งก็มีการลงทุนสูงสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาก็คือเนื่องจากรูปแบบของไอศกรีมที่เป็นโฮมเมดแล้วมีผลไม้เข้ามาเกี่ยวข้องปริมาณการสั่งการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานการทำเป็นสัดส่วนเล็กๆกับเมื่อทำเป็นลักษณะเป็นโรงงานเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำจริงมีการบ้านเยอะมากมายที่จะต้องคิดแล้วก็จะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมเพราะว่าไม่ได้ทำอยู่บ้านอีกต่อไปสุดยอดพี่ไรอะค่ะพี่เมฆค่ะแน่นอนเลยพี่เมฆอะแน่นอนที่สุดเลยค่ะข่าวหน้านะคะขอเทพแบบนี้อีกนะคะพี่เมฆแล้วสัปดาห์หน้านะคะซีรีส์จะพาคุณผู้ชมนะคะไปยกนิ้วให้นักธุรกิจดาราท่านไหนเนี่ยก็ติดตามกันได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:15 นะคะทาง Modern Eye TV ค่ะวันนี้นะคะซิริคงต้องขอตัวไปมัมไอศกรีมของพี่ก๊อฟเพื่อจะดับความฮอตในตัวของซิรินิดนึงหน่อยขนลุกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ